สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมแล้วก็บอนโดครั้งเพื่อนอีกแล้วครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาโชว์เคสตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เพิ่งได้รับการอีเซเมื่อไม่นานนี้นะครับผมนั่นก็คือซามัสสุนะครับซามัสสุตัวนี้เลยนะครับผมซามัสสุสีแดงนะครับผมแล้วก็ซูเปอร์แถมของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับผมก็ถือว่าดีมากก็คือไลท์แอทแทคกับดีเฟนส์หนึ่งเทิร์นนะครับผมแล้วก็คอสซูพรีมดาเมจทูเอนเนมี่แล้วก็เกลลี่โลเวอร์ดีเฟนส์ศัตรูด้วยนะครับผมก็คือใส่ดีเฟนส์กับแอทแทคได้แค่เทิร์นเดียวก็ถือว่าดีนะครับผมส่วนพาสซีฟนะครับผมตั้งต้นขึ้นมาเนี่ยแอทแทคกับดีเฟนส์บวก 60% เมื่อตีเอติชินอลซูเปอร์แท็กเนี่ยจะได้แอทแทคกับดีเฟนส์บวก 60% นะครับผมทำให้ศัตรูติดลบแอทแทค 30% แล้วก็เราสามารถดีเลือด 10% ได้นะครับผมถ้าเราตีแอติชินอลนะครับผมเมื่อเลือดต่ำกว่า 90% เท่านั้นด้วยนะครับผมแล้วก็จะได้แอทแทคเพิ่มอีก 60% เนี่ยเมื่อศัตรูติดแอทแทคดาวหรือดีเฟนส์ดาวหรือสตาร์ทศัตรูได้หรือซิลศัตรูได้ก็จะเพิ่มแอทแทคอีก 60% นะครับผมก็เป็นตัวละครที่ตีแรงนะสำหรับผมเป็นตัวละครตีแรงและคิวได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับก็แต่ก็ไม่เก่งเท่าทั้งอ่ะผมคิดว่าทั้งเก่งกว่าเยอะเลยนะครับผมซึ่งด่านที่เราจะเอาไปเทสเขากันเนี่ยจะเป็นด่านของซูเปอร์พันโรดหรือเอ็กซ์ตรีมซูเปอร์พันโรดผมก็จำไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวก็มาไล่เช็คกันอีกทีนึงนะฮะเราก็จะมาลงประมาณไทม์ทาวเวลเลอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดมีป้าเอ๋ยน่าจะเป็นซูเปอร์เบอร์ทอโรธรรมดานะครับผมงั้นเราก็ย้ายไปฝั่งนู้นเลยดีกว่านะฮะอยู่ไหนเอ๋ยเมื่อกี้เห็นแล้วนี่อันนี้ไงไทม์ทาวเวอร์นะครับอันนี้นะฮะโอเคมาแล้วก็มาดูกันดีกว่านะครับผมว่าพลังของซามัสสุสีแดงเนี่ยจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับผมจากการได้รับการ ECA แล้วนะฮะลงท้ายท่านแรกก็ดีเลยไหม3ลิงก์โอเคนะครับผมประมาณนี้อยู่หน้าอยู่หลังก็ได้อยู่ฆ่าตัวไหนก่อนดีเอาจริงผมก็ยังไม่อยากใช้เทมนะแต่มันต้องใช้บอกว่านั่นดิก็เสียเหมือนกันนะใช้หน่อยแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ดูโชว์เคสนะครับผมไม่น่าใช้เลยว่ะของเปลืองของด้วยแต่ก็ต้องเซฟตี้เฟิร์สก่อนเนาะโอ้โหแบ็คมึงโอ้โหดีเฟนส์มึงไม่มีเลยอ่ะคือดีเฟนส์มึงง่อยมากเลยอ่ะเห็นอทุเรศอ่ะInvisible Man มาโรเทชั่นนี้นะครับผมอูลิงดีอย่างวะสามารถสรุปตัวแรกเลยนะครับผมมาลิงก็3ลิงนะครับผมตั้งต้นมาแอคแท็กอยู่ที่107ก็สมแล้วนะครับผมที่เป็นตัวละครที่ตีแรงและก็ถึกนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้แย่เลยนะมาแล้วก็เมื่อใช้ซูเปอร์แท็กเนี่ยจะคิว 10% ด้วยนะครับผมของ HP นะโอ้เชี่ย2,800,000ติดคีเลยเหรอแรงจังวะเฮ้ยไม่ได้แย่เลยนะซามัสสุตัวนี้เนี่ยอะไรรถเสียผมมีดีเฟนส์รถเสียผมมีดีเฟนส์เว้ยโอ้ดีแข็งแกร่งดีนะครับผมอ
่ะแล้วก็ซามาสุฟิวชั่นมาแกก็กากอะไรแล้วก็เรื่อง Hidden Potential ที่ผมอัพใส่เขาเนี่ยเป็นชี้นำและแอดติชนำนะครับผมเพราะว่าเขามีโอกาสติดแอดติชแนลอยู่แล้วแหละในตัวนะฮะก็ใส่อันดีนิดเดียวนะครับผมแล้วก็อีกคลิปเมนต์ก็ใส่เป็นอันดิชแนลเพิ่มนะครับผมตามนี้เลยนะฮะมาตัวละครดิเฟนซ์หนาก็มีแค่โรเซ่แหละลิงเหมือนเดิมโอเคไปค่อยๆนะครับผมแต่เมื่อกี้โดนเจ็บมากเลยนะโมงปลด2เส้นทางแกเก่งแล้วว่า2เส้นทางเนี่ยแค่ไปเห็นความแตกต่างระหว่าง0เส้นทางกับ2เส้นทางเลยแม่งคือมันก็ยังกากเหมือนเดิมแหละไอ้ซามาสุสีฟ้าตัวนี้เนี่ยแม่งผมจะรอวันที่มันได้รับ ECA นะแม่งง่อยมันก็ง่อยอย่างนั้นแหละลิงกันดีไหมเอ่ย4ลิงนะครับผมเอ้ยได้อยู่ถ้ามันต้องการก็5ลิงไม่ต่างกันเลยโอเคเราก็ทำการไม่ได้สแต็กดีเฟนซ์สิมันก็ว่ามันมีดีเฟนซ์ในตัวกับไปให้ตัวเนาะก็ดูซิว่าแพ้ทาง4จะรับเท่าไหร่นะครับผม19โอเคถ้าใครอยากเอาตัวนี้ไปแทงนะครับผมก็ถือว่าแทงได้เหมือนกันนะก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เลวร้ายเลยนะเอ้ยหรือว่าผมลดแอตแทกมันไปแล้ววะเออผมอาจจะลดแอตแทกมันไปเยอะแล้วก็ได้นะครับผมมาเลยตี19ถ้างั้นเราก็ต้องรีบจบเลยดีกว่าไม่ได้เห็นแอคทีฟอันนี้ตั้งนานโอ้โหเขาแบบแม่งไม่ได้หยิบเลยนะตัวเนี้ยคือหลังจากตัวละครอื่นมาแม่งเก่งหมดเลยแล้วตัวนี้มันก็แบบกากไปเลยอ่ะอยากได้เหมือนกันนะไอ้โรเซ่ม่วงเอาอาเนี่ยอยากได้โอเคมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าดีเฟนซ์เท่าไหร่แสนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมตั้งต้นตีตัวไหนก่อนดีตัวหลังแล้วกันผมจะไม่เช็คของเพื่อดูดีเฟนซ์เขานะครับผมว่ามันจะรับตีได้ขนาดไหนนะก็ถือว่ารับตีนได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมไม่ได้น่าเกียดเลยนะแล้วก็ตีลดแอตแทกศัตรูลดดีเฟนซ์ศัตรูเพิ่มแอตแทกตัวเองเพิ่มดีเฟนซ์ตัวเองเออดูดีก็เป็นตัวละครที่เก่งขึ้นระดับหนึ่งเลยนะถือว่าแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมจากตัวละครที่ใช้งานไม่ได้มาก่อนมาใช้งานได้ตอนนี้นะฮะเว้ยก็ถือว่าดีนะครับผมสำหรับซามาสุตัวนี้นะก็ดีกับเขาไปนะครับผมดีใจด้วยนะฮะก็เยี่ยมไม่มีอะไรจะคอมเมนต์แล้วคือดีนะครับผมและที่สำคัญที่ผมชอบกับเขามากที่สุดเลยนะก็คือเขาสามารถลดแอตแทกศัตรูได้ 30% นะครับผมไอ้ตรงลดแอตแทกศัตรู 30% เนี่ยคือโคตรดีนะครับผมทำให้ศัตรูตีอย่างเบาอ่ะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะครับศัตรูตีเขาเบามากเบามากๆเลยนะในสายตาผมคือแทบไม่เข้าเลยนะครับผมแล้วก็ลดดีเฟนซ์ศัตรูแบบเกียร์ลี่ด้วยถ้าใช้ซูเปอร์แท็กใส่ก็คือแบบลดทั้งแอตแทกลดทั้งดีเฟนซ์โอ้โหไม่ได้แย่เลยอ่ะแล้วก็คิวได้ด้วย
เก่งนะครับผมก็นะสำหรับใครที่อยากหาเขาก็มันมีตู้กระชาเปิดป่าววะซามัตสุนะครับผมไม่น่ามีเนาะโอเคนะครับไม่มีนะฮะถ้าใครที่ไม่มีเขาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้งานในทีมได้ยากมากหาทีมใช้ยากอะตอนนี้ถ้าจะหาทีมใช้ก็จะเป็นตัวละครประมาณนี้ในทีมนะครับผมคือแบบกากๆขนาดแล้วอะคือถ้าเป็นตัวละครในทีมทำทาวเวลเลอร์แล้วแบบเป็นสายเอ็กซ์ตรีมด้วยไงแล้วมันจะหายากมากช่วงเนี้ยคือตัวละครมันไม่ได้หาปั้นง่ายนะครับผมแต่มันหาจัดทีมยากทำทาวเวลเลอร์กันนะทำทาวเวลเลอร์เอ็กซ์ตรีมด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ทำทาวเวลเลอร์จะเป็นเซลโมซะมากกว่านะครับผมในสายตาผมแล้วก็ถ้าเป็นโกคูแบ็กกับซามัตสุเนี่ยคือมันน้อยมากๆอ่ะถ้าจะจัดทีมนะครับผมคือมันน้อยมากๆน้อยถึงมากที่สุดเลยเนี่ยก็จะมีโรเซ่แดงง่อยๆโรเซ่แดงง่อยๆเลยโรเซ่แดงที่แบบโคตรจะไม่ดีโคตรจะกากชิบหายเนี่ยแล้วก็มีไอ้โรเซ่สีม่วงตัวนี้ไม่ใช่โรเซ่สีซามัตสุตัวเนี้ยผมคิดว่ามันสามารถอีเซได้ถ้ามันอีเซได้นะผมคิดว่ามันจะเก่งเลยอ่ะตัวเนี้ยในอนาคตนะแต่เดี๋ยวก็น่าจะมาแหละ ECS สีม่วงนะครับผมเนี่ยสามารถสุดท้ายที่เพื่อนๆเห็นกับโกคูไบท์ท่อนที่เพื่อนๆเห็นนะมันก็จะมีประมาณเนี้ยมันมีน้อยมากจริงๆนะแล้วมันก็เลยจัดทีมยากไงเอาง่ายๆคือมันเป็นตัวละครเฉพาะทางมากๆในการจัดทีมนะครับผมถ้ากดฟีเจอร์ทากาก็จะเป็นแบบเนี่ยแต่มันก็จะจัดได้แหละถ้าเพราะมันมี2ตัวนี้นะครับผมแต่2ตัวนี้เนี่ยมันแบบก็อาจจะได้นะถ้าเอามาใส่ด้วยแต่ลิงก์มันจะเป็นลิงก์กันไม่เข้านะครับผมว่ามันเป็น Android ไม่ใช่ซามัตสุนี่ก็จะเป็นคอมเมนต์สำหรับผมกับตัวนี้นะเพราะว่ามันใช้ได้เฉพาะทีมที่ตายไปแล้วอะทีมหรือมันจะจัดทีมเป็นแบบประมาณว่าทีมผสมก็ได้ระหว่าง Extreme กับ Super แต่มันจะไปไม่สุดทางนะครับผมถ้าจัดอย่างนั้นนะคือ Super มันก็แบบ Super มันมีตัวละครเก่งกว่าเยอะกว่า Extreme ในแท็กนี้นะครับผมคือถ้าใครอยากเล่นแท็กเนี่ยก็ไปเล่นแท็กเล่นสาย Super Class ดีกว่า Extreme เยอะเลยนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมงั้นผมก็คงสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ